วันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยไก่กรอบซอสกาลิกโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่ปีกไก่บนลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิและน้ำเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมสีทองซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแป้งข้าวโพดและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้เป็นซอสกาลิกใส่ปีกไก่ทอดลงในภาชนะตามด้วยซอสกาลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่กระเทียมเจียวกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับไก่กรอบซอสกาลิกทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ